PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ OCS ห่วงใยคุณสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Sun Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเรากับวันนี้ค่ะโครงการ PSI เติมฝันปันน้ำใจของเราเดินทางเข้ามาในจังหวัดหรือว่าอำเภอที่เรียกว่าเลสโซนในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่แบบสีแดงนะคะในช่วงที่มีคอมมิวนิสต์ทำไมถึงเป็นแบบนั้นรู้ป่ะครับคือผู้จัดการเนี่ยบอกเราตอนที่เราหลงทางไงน้องเอเมื่อเช้าเราหลงทางนะฮะเราเข้าไปในค่อนข้างที่จะเป็นป่าเลยแล้วผู้จัดการพอเรามาถึงผู้จัดการบอกว่าดีนะไม่โดนกับระเบิดไม่งั้นก็โดนปนใช่ไงโอ้เรานี่ตกใจมากมันเป็นความรู้สึกที่เราเฮ้ยเรายังอยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนเหรอ ไม่ใช่นะนั่นมันเมื่อในอดีตนานมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่แห่งการเกษตรกรรม อะไรเป็นปกตินะคะแต่ก็พี่ก็แอบตกใจนิดนึงพอป้ายก่อนทางที่ทางเล็กๆที่เราจะหลงอะค่ะเขียนไว้ว่าอะไรรู้ป่ะป่าช้าพี่บอกเฮ้ยผวากันทั้งรถนะมันถูกแล้วเหรอนะครับซึ่งก็เป็นปกติละค่ะในการที่เราจะเดินทางนะคะมันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งสีสันซึ่งเราเหนื่อยอ่อนแต่เราก็โอเคนะวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่โรงเรียนบ้านขอน้อยนะครับที่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนั่นเองใช่แล้วนะคะพอเรามาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ารู้สึกแบบแปลกใจแบบชื่นใจยังไงไม่รู้อ่ะคือพอเข้ามาเราเห็นว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะชุดเสื้อผ้านักเรียนของเขาอ่ะจะแตกต่างแต่สำหรับสกลนครเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอยู่แล้วนะคะชุดนักเรียนของเขาเนี่ยก็จะเป็นชุดแบบเสื้อมอห้อมอย่างนี้ผู้หญิงก็เป็นผ้าสิ้นใช่นะคะแต่ถ้าบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีแบบเอกลักษณ์อีกแบบนึงนะคะก็เรามาแล้วก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็พอเด็กๆเห็นเรานะคะโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะมาทำอะไรยังไงนะคะสำหรับเด็กบางคนเล็กๆยกมือไหว้สวัสดียกมือไหว้ทุกคนเลยนะฮะเราเห็นนี่เราชื่นใจตั้งแต่แรกพบเลยนะครับใช่ใช่ฉะนั้นก็คือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่น้องๆเนี่ยจะได้เตรียมการต้อนรับเราแล้วเราเนี่ยมาด้วยความเต็มใจอยู่แล้วในการที่จะมามอบโอกาสมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนและสิ่งต่างๆแต่กิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนอย่างไรเนี่ยต้องไปติดตามค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังความรู้สึกกับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโรงเรียนบ้านคอน้อยนะครับขอต้อนรับผอ.เสงี่ยมถึงนามลีนะครับสวัสดีครับผอ.สวัสดีครับผอ.ครับก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเรื่องอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างครับยังขาดแคลนอะไรอยู่บ้างสำหรับสื่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนเราก็ยังขาดนะครับพูดง่ายๆครับยังขาดทั้งเราต้องการนะครับในเรื่องของดาวเทียมนะครับเพราะอยากให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้นะครับจากการศึกษาสารคดีต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับทางมูลนิธิPSI นะครับได้มอบนะครับอุปกรณ์นะครับทางดาวเทียมครับให้กับโรงเรียนของเรานะซึ่งทางโรงเรียนของเรานะก็จะนำไปจัดกิจกรรมนะครับในส่วนที่มันสอดคล้องกับวิชาที่เรียนนะครับอย่างเช่นพวกสารคดีต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องเกิดความรู้ต่างๆนะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอน
ให้ทันกับเหตุการณ์ให้ทันกับปัจจุบันนะครับครับแล้วผอ.ครับรู้สึกยังไงที่เราเอาเทคโนโลยีจานดาวเทียมเข้ามามอบโอกาสให้กับเด็กๆในโรงเรียนของเราในวันนี้ครับครับดีใจนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับมูลนิธิพีเอสไออีกครั้งหนึ่งครับที่ได้มอบนะครับโอกาสให้กับเด็กในชนบทนะครับได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากทางดาวเทียมนะครับแล้ววันนี้การที่เรามาจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับเราไม่ได้มาแค่ PSI อย่างเดียวเรามาทั้งเพื่อนช่างเรามาทั้งแม่บ้านของเพื่อนช่างแล้วก็เอาขนมเอาของอะไรมาเต็มที่มอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์กีฬา รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็ดีใจนะครับดีใจนะครับที่ทางคณะนะครับมูลนิธิก็ทางฝ่ายช่างนะครับที่ให้เห็นความสำคัญของเด็กในชนบทของเรานะครับที่มาอุตส่าห์นะครับนำอาหารนำอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับที่มามอบให้กับเด็กนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับทางเรียนก็ขอขอบคุณและก็จะนำสื่อต่างๆเหล่านี้ครับไปปรับปรุงใช้นะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและก็ส่งผลต่อเด็กมากที่สุดนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความรู้สึกของท่านผอ.ที่โรงเรียนบ้านคอน้อยนะครับที่เรามาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้นั่นเองนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณผอ.มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับโครงการเติมฝันปันน้ำใจไม่ได้มาแจกแค่ทุนไม่ได้มาแจกแค่ของอุปกรณ์การศึกษาวันนี้เรานำพาโอกาสในการที่จะมาติดตั้งจานดาวเทียมนะครับแล้วก็จะได้เป็นการให้น้องๆเนี่ยได้เปิดโลกกว้างขึ้นมาอีกเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของช่างกันดีกว่าไม่ใช่ธรรมดาครับเราไม่เอาช่างภาคพื้นดินนะฮะเราไปเอาขึ้นไปบนนู้นเลยฮะอ้าวเดี๋ยวช่างนี่จับดีๆนะอย่าให้ตกนะนี่ลดตัวลงมาคุยกับผมหน่อย อ้าวช่างครับวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนแต่ว่าอะไรที่ทำให้เราเลือกที่จะมาติดตั้งจานดาวเทียมให้เด็กในวันนี้ครับครับก็เป็นความสุขของน้องๆครับที่ทำครับก็รู้สึกดีครับที่ได้มาติดให้น้องๆดูแล้วนี่อยู่ในขั้นตอนไหนอยู่ครับช่างกำลังจะยึดเสาครับครับทำไมต้องติดตั้งตรงนี้ล่ะมุมอื่นไม่ได้ครับได้มุมนี้ได้มุมนี้นะครับอ้าวแล้ววันนี้เหนื่อยไหมร้อนไหมร้อนแต่ก็ได้ครับสู้ได้อยู่เพื่อเด็กๆนะใช่ครับคุณผู้ชมนั่นก็เป็นนะครับช่างที่กำลังติดตั้งอยู่อ้าวมาดูช่างที่คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างบ้างดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมตลอดทั้งวันอ๋อก็รู้สึกดีครับสนุกครับแล้วก็มีความสุขครับเห็นเด็กๆมีความสุขก็สนุกด้วยครับครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับแล้วก็ได้มาติดตั้งจานดาวเทียมให้เด็กๆด้วยครับก็ดีใจแทนน้องๆนะที่ได้รับสิ่งดีๆจากมูลนิธิไปก็ขอบคุณแทนน้องๆแล้วกันคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับการทำดีนี่ทำยากจริงๆคุณผู้ชมดูฮะตอนนี้เราเจาะแท้งน้ำของโรงเรียนเนี่ยนะฮะแล้วยังติดตั้งไม่ได้สักทีตอนนี้เราเจออุปสรรคอะไรฮะน่าจะเป็นที่ปูนเก่าเนาะจะมีความแข็งครับครับผมและอีกอย่างก็อาจจะโดนเหล็กที่ทำเป็นโครงของแท้งแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังครับก็คงต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนรูใหม่ครับแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะติดตั้งไม่ได้วันนี้ไม่มีคำว่าไม่ได้สำหรับพี่ใดครับยังไงเราจะทำให้เสร็จลุล่วงภารกิจของเราครับโพลิซัดของแท้
โอไฟท์ให้คุณมากกว่าการดูทีวีที่ทานกระเพาะปลากันอิ่มหนำสำราญก็ถึงช่วงเวลาของหวานนั่นก็คือไอศกรีมนะคะจัดมาเต็มที่เลยหลังจากที่ตักจนเมื่อยมือแล้วเนี่ยนะก็เปลี่ยนมือค่ะให้น้องเอ็ดเป็นคนตักแทนแล้วนอกจากไอศกรีมแล้วเราก็ต่อเนื่องมาที่นี่เลยค่ะน้ำดื่มคุณจะอัดให้น้องจุกกันเลยเต็มที่เลยครับเหลือขนมอีกนะครับน้องคือประมาณว่าน้องๆคงบอกว่าเอามาแจกพรุ่งนี้แทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้อิ่มทุกให้เขาได้อิ่มครับพี่ว่าตั้งแต่กระเพาะปลาก็อิ่มแล้วมั้ง ยังไงยังไงผู้จัดการวันนี้สำหรับศูนย์บริการ PSI ของเราเป็นเหมือนเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับครับดีใจมากเลยครับที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติไม่เคยช่วยเลยช่วยตัวเองตลอดสังเกตจากพุงนี่เขาพยายามขมแมวอยู่นะคะคุณผู้ชมทำไมต้องขมแมวด้วยถอยออกมาเต็มที่ดีใจแทนน้องๆครับใช่ไหมดีใจแทนน้องๆครับแล้วในการที่เราประสานงานกับเพื่อนช่างไม่ว่าจะเป็นกับพงกับข้าวจานดาวเทียมไอศกรีมยุ่งยากไหมยังไงไม่ยุ่งยากเพื่อนช่างก็ช่วยกันดีไม่ยุ่งยากขนาดว่าเพื่อนช่างนี่อยู่ต่างคนละอำเภอนะครับก็ยังมาช่วยกันอันนี้ยังมาไม่หมดนะครับเพราะว่าบางคนติดงานก็เลยมาไม่ได้อีก 3-4 ล้านสัญญาแล้วก็ผิดสัญญาใช่ๆครับไม่ใช่คือติดงานจริงๆติดงานจริงๆอันนี้เราก็เข้าใจได้นะคะถือว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณมีใจที่จะมาเนี่ยเราก็รู้สึกดีแล้วนะครับเราก็เต็มที่แต่พี่เหิมนี่โอ้เหงื่อไหลขย้อยขนาดนี้นะคะเขาก็เต็มที่เหมือนกันเต็มที่ครับเต็มที่อิ่มเต็มที่ครับอยากให้น้องๆอิ่มเหมือนผมโอเคขอบคุณเหิมครับขยับมาฝั่งนี้ไม่มีกว่านะคะเป็นยังไงบ้างพี่ชาใช่ไหมคะครับพี่ชาเป็นไงครับดีใจครับดีใจไหมครับดีใจครับภูมิใจกับเด็กๆด้วยครับภูมิใจกับเด็กๆด้วยครับถามหน่อยว่าในตอนช่วงที่เราเด็กๆอย่างเล็กๆเนี่ยอนุบาลป.1 ถึงป.6มีแบบนี้บ้างไหมอ่ะไม่มีครับไม่มีไม่เคยมีผมก็ยังเล่นเตะบอลเตะลูกอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่มีอุปกรณ์กีฬามามอบให้ไม่มีพี่ๆมามอบน้ำดื่มให้แบบตอนสมัยผมไม่มีครับน้องครับแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของน้องๆเรามาเป็นผู้ให้ก็ดีใจใช่ไหมครับครับผมครับอ๋ออิ่มเอิบใจขอบคุณพี่ชาติที่มาร่วมกันครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะเอาไปสัมภาษณ์น้องๆกันดีกว่านะอดรอไอศกรีมหิวเปล่าหิวครับหิวอยากกินไอศกรีมใช่ไหมรอจนน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวอ้าวรับไปไอศกรีม1คนนี่น้องอยู่ชั้นอะไรแล้วครับป.6ครับอ๋อ6นี่พี่ใหญ่เลยเห็นมั้ยหน้าตาหล่อเหลาด้วยกินกระเพาะปลาอร่อยปะอร่อยครับอร่อยแล้วก็อยากกินไอศกรีมต่อแล้วยังเหลือพื้นที่ท้องว่างอยู่ปะเหลือครับเหลือนะแล้วกินไอศกรีมเสร็จเดี๋ยวแล้วก็ดื่มน้ำด้วยน้ำหวานแล้วก็มีขนมแจกอีกนะครับโอเคเต็มที่เลยมาน้องๆเขาน่ารักมากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่านอกจากจะมีสัมมาคารวะอาจารย์สอนดีมากๆแล้วเนี่ยนะเข้าธงเข้าแถวนี่พูดแค่ปริ๊บเดียวนะคะเขาก็สามารถที่จะเข้าแถวได้อย่างเป็นระเบียบมาถามน้องนางรำกันบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าตื่นกันตั้งแต่ตีสี่จริงหรือเปล่าจริงค่ะโอ้โหอะไรขนาดนั้นคะคือแบบว่าจะต้องตื่นมาทำอะไรบ้างตีสี่เนี่ยซ้อมก่อนค่ะแล้วก็รอแต่งหน้าค่ะอ๋อซ้อมคือเพิ่งมาซ้อมวันนี้เหรอคะหรือยังไงค่ะคือเพื่อเราโดยเฉพาะก็คือต้องมาซ้อมในนามที่เราเป็นตัวแทนของน้องๆอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆบ้างที่มาในวันนี้อยากให้พี่ๆมาอีกครั้งค่ะอยากให้มาอีกครั้งค่ะแต่ไกลเหลือเกินในโรงเรียนหนูเนี่ยอ่ะมาถามฝั่งนี้บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างคะแต่งหน้าสวยมากเลยสนุกไหมวันนี้สนุกค่ะสนุกคิดว่าเรารำสวยไหมสวยอยู่ค่ะสวยสิชั้นอะไรแล้วนะ
ป .6 ครับป .6 นี่ก็เป็นพี่ใหญ่เหมือนกันไอศกรีมอร่อยไหมคะอร่อยครับเป็นแท่งที่2แล้วนะคะเอามุมนี้มาดีกว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับสนุกไหมวันนี้สนุกครับเมื่อกี้ได้เล่นเตะบอลกับเขาปะไม่ครับอ้าวทำไมล่ะไหนใครเล่นเตะบอลกับเขาบ้างเมื่อกี้ยกมืออ๋อนูถามนักฟุตบอลนี่แหละนักฟุตบอลเป็นไงบ้างฮะชนะหรือเปล่าเมื่อกี้ชนะครับชนะด้วยชนะเท่าไหร่1-0ครับ1-0ใครเตะเข้าหนูเตะเข้าป่ะไม่เพื่อนใช่ไหมคะครับแต่ก็สนุกไปด้วยกันครับอ๋อแล้วเล่นเตะบอลกันบ่อยไหมที่โรงเรียนอ่ะบ่อยครับบ่อยโอ้โตขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาตินะเป็นเมสซี่เจอะไรอย่างงี้ไหมเอาไหมเด็กเรียนดีที่ได้รับทุนกันดีกว่านะคะรับทุนในชั้นปอะไรคะป .5 ค่ะป .5 ชื่อเด็กหญิงชนาภาก้อนดีจีค่ะอ๋อเด็กหญิงชนาภานั่นเองนะคะแล้วชอบเรียนวิชาไหนมากที่สุดใส่ว่าศิลปะค่ะชอบศิลปะโอ้ยนี่จิตรกรเอกของโลกวะเนี่ยแล้วเงินทุนการศึกษานี้เราจะเอาไปใช้ยังไงซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะเราจะได้เป็นเด็กเรียนที่เก่งมากขึ้นนะแล้วก็นี่ก็คืออีกหนึ่งคนสำหรับชั้นป .6 นะคะชื่ออะไรเอ่ยสุภรดาจิคมีค่ะอ๋อสุภรดาชื่อเราะมากเลยนะคะได้รับทุนการศึกษาตั้ง 1,000 บาทเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเนาะค่ะแล้วเยอะแบบนี้เราจะเอาไปใช้ทำอะไรล่ะคะเป็นทุนการศึกษาเรื่อยๆค่ะเป็นทุนการศึกษาเรื่อยๆค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนที่มามอบทุนกับเราอยากจะบอกอะไรกับ PSI วันนี้บ้างหนูก็ขอขอบคุณ PSI ค่ะแล้วหนูก็จะใช้เงินนี้เป็นทุนการศึกษาเรียนค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต้องบอกว่าประทับใจมากจริงๆค่ะสำหรับโรงเรียนนี้บ้านขอน้อยตั้งแต่เช้ามานะครับเราก็ได้พบกับรอยยิ้มหรือว่าความสุขต่างๆที่เรามอบให้แล้วก็เด็กๆเนี่ยมอบความสุขกลับมาให้เราอย่างเต็มเปี่ยมเลยครับพี่นี่ครับนอกจากจะอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอบคุณทั้งผอ.คณะครูอาจารย์นะคะรวมถึงคุณเพื่อนช่างคนพิเศษของเราค่ะที่มาร่วมติดตั้งจานดาวเทียมร่วมเล่นกิจกรรมกับน้องๆด้วยนะคะทั้งแบบแดดก็ร้อนแต่ก็สนุกสนานสนุกมากครับวันนี้นอกจากนั้นก็จะมีทางศูนย์บริการ PSI สาขาสกลนครนะคะที่มาร่วมกันในเต็มนี้ด้วยจิตใจที่เต็มเอี่ยมเต็มอิ่มนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้พูดยังผิดๆถูกๆเลยนะเต้นครับนะคะแต่วันนี้สำหรับโรงเรียนนี้เก็บความประทับใจกลับไปค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนครั้งหน้าเรายังเดินทางต่อครั้งหน้าเราจะยังอยู่ที่อีสานเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราจะไปที่จังหวัดขอนแก่นครับพี่นี่ครับแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่พลาดที่จะเก็บเกี่ยวเอามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับลาไปพร้อมกับเด็กๆวันนี้เลยลาไปก่อนครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย